สวัสดีค่ะเมนูมื้อเย็นค่ะส้มตำปูปลาตำไทยไก่สองโตเลยค่ะมื้อนี้เมนูกับน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นตำไทยแล้วก็อันนี้เป็นตำปูปลานี่ค่ะของโปรดเล็กน้อยอันนี้ตำมะละกอหมดปูปลาแล้วก็ไก่ย่างมันจะแซ่บแซ่บนะคะดูเขาเอามักเขาสิมีเครื่องเทศมีกระเทียมพริกไทยเขาสิงัดอันนี้ไก่เขาย่างเป็นโตแซ่บมารีวิวให้เบิ่งอาหารเย็นมื้อแรงแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมคือเก่าค่ะนี่อันนึงข้าวเหนียวไหมแซ่บๆหลายๆกินน้ำกันสุขูสุคนอันนี้เป็นของหวานนะคะอันนี้ต้มเม็ดบัวต้มไม่อะไรอะลูกเดือยแล้วก็ต้มไม่อะไรอะพุทราจีนอันนี้คือข้าวต้มคุณยายอันนี้ทำเมนูของคุณยายค่ะอันนี้คือของหวานค่ะของหวานมื้อนี้เม็ดบัวลูกเดือยแซ่บๆบ่แม่นฉลองหยังเลยค่ะชีวิตประจำวันกินแบบนี้เพราะว่าเด็กหน่อยนี่เฮ็ดงานอยู่บ้านติดโควิดบ่ได้ไปทำงานอยู่บริษัทกลับมาเฮ็ดงานอยู่บ้านกินข้าวก็แต่ละมื้อก็สิมีประมาณนี้ล่ะค่ะเพราะว่าอยู่ร่วมกันเบิดทุกคนแต่ว่าก็ต่างคนต่างกินคือเก่าอยู่พร้อมกันมีเมนูให้เบิ่งผักก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าผักบ่ทันได้จัดรีวิวให้เบิ่งซ้ำนี้ล่ะค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อผู้ใดมาติดตามกินไก่ย่างน้ำกันค่ะแซ่บๆข้าวเหนียวส้มตำปูปลาตำไทยหลายๆอย่างค่ะเมนูแซ่บๆไก่นี่ก็ข้าเจ้าย่างไก่บ่ตัวใหญ่แม่ค่ะไก่นี่น้อยตัวนี้หน่อยเอามาจากอันนี้เป็นอาหารภัตตาคารเลยเด้อค่ะบ่แม่นร้านข้างทางเพราะว่าสั่งมาจากอาหารแบบเป็นร้านอาหารภัตตาคารที่เอามารีวิวให้เบิ่งนี่บ่แม่นอวดอ้างบ่แม่นมาโมเด้อค่ะพี่น้องทั้งหลายเอ้ยเพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันของเฮาเฮาบ่ฮู้สิถ่ายคลิปหยังเนาะค่ะคลิปกินก็คือเฮาก็บ่แม่นคนมักกินนําเฮากินเฮากินนิดๆหน่อยๆเพราะว่าอายุมากแล้วสิกินคือเด็กหน่อยเพิ่นบ่ได้บางคนเพิ่นก็บอกว่าคือบ่กินโชว์เลยเพิ่นว่าเฮากินจังไก่นี่เฮาก็กินไปแค่ชิ้นเดียวมื้อนั้นก็คือลูกให้เด็กๆ เขากินกันก็เลยมารีวิวให้เบิ่งชีวิตประจําวันเฮาบ่เป็นคนสิไปกินโชว์ใดเนาะค่ะจังข้าวเหนียวจังซี่ก็นึ่งให้เด็กหน่อยเฮาก็บ่ได้กินเองซ้ำนี้ล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะผู้ใดมาติดตามก็ได้พี่ๆน้องๆสุขูสุคนเขามาเยี่ยมชมของช่องของเฮาช่องเล็กๆหน่อยๆบ่มีหยังสิมาโชว์มาแชร์หรอกค่ะเพราะว่าเฮาอยู่ตั้งแต่ในบ้านบ่ได้ออกไปไสมื้อนี้คึมฟ้าคึมฝนก็สิตกค่ะ 18:00 นี่ซ้ําทุ่ม 20:00 นแล้วค่ะอยู่นี่ลาดพร้าวจบคลิปไปแค่นี้แหละเนาะค่ะเอาคลิปสั้นๆลงเนาะค่ะเนาะบ่อยากใส่คลิปยาวเอาเวลาให้เพิ่นไปเบิ่งของคนอื่นนําแน่เพราะว่าเฮาก็ถึงเป็นน้องใหม่เฮาบ่แม่นแบบว่าผ่านกฎเอียงแล้วสวัสดีค่ะ